แล้วตรงนี้กรรมการเป่าเป็นจุดโทษเลยครับกรรมการเป่าเป็นจุดโทษเลยนะครับภูรินัทภูนกําลังเดี๋ยวดูว่าไปทําอะไรครับตรงนี้ไม่โดนครับแล้วอู้หูยสองนาทีหลังจากนั้นทีมชาติไทยทําชิงมาแล้วปาดมาตรงกลางชนเสาแล้วเข้าครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับเรียบร้อยครับศิวกรพลสันครับให้ออกมาที่ภูริพัน์เปิดมาแล้วเข้าช้าอู้หูยสองสองครับดูอีกทีครับ เหมือนเดิมเลยครับชัยวัดมาที่บุริพันธ์แล้วเข้าชาร์จจอ แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นสีวกรพลสันครับสุดสวยเลยครับโอ้โหดูดีครับโดดดีใจครับโหสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับทีมชาติไทย u 17นะครับวันนี้ครับลงสนามพบกับทีมชาติอินเดียครับในนัดสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพรวมมาดูไฮไลท์ต่างๆเลยไปพร้อมๆกันนะครับตัวจริงเนี่ยวันนี้มีเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งเดียว จากเกมแรกนะครับไล่เลียงมาเลยครับตามนี้มาในระบบ4.3.3หรือว่า4 2่สก็ได้นะครับนี่ครับสุปกรณ์พูนผลภูริพันธ์นะครับภูรินัทสุภวิทย์ดนุพลกับตันทีหมายเลข6นะครับแล้วก็มีชัยวัดเงินมาปรเมศละองดีนะครับสรกิจศิวกรพีรดาราสวัิ์เล่นดีเกมนี้ลงเลยนะครับพ่อตุ๊กก็มาดูด้วยนะครับคณะพจน์อินทสิงห์นะฮะ อ้าวเกมเริ่มมาครับวันนี้ทีมชาติไทยมาในชุดสีกรมท่าน้ําเงินเข้มเนี่ยครับและนี่คือเกมสําคัญจริงๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยครับอินเดียก็มาในชุดสีส้มแล้วครับเอาเคียร์เริ่มเกมมาครับเดี๋ยวดูกันยาวๆเลยนะครับนี่ฮะเปิดเกมมาก่อนเข้ามือผู้รักษาประตูของทีมชาติอินเดียแล้ะครับสุรัชสิงค์ครับเอาครับทีมชาติไทยขึ้นทางซ้ายกลับมาเดีนุพล อห๋หยจ่ายไม่ดีครับจังหวะนี้อินเดียตัดได้ครับมวันนี้สีชัดเจนดีเหลือเกินครับไทยตัดได้เอาแทงทะลุช่องมาทางด้านซ้ายแล้วขึ้นมาจะปาดไหมแล้วหักข้อกลับมามาถึงพีรดา,าหูยยิงออกไปก่อนครับพีรดาได้ลุ้นเอาไทยมาต่อครับขึ้นมาทางซ้ายพีรดายิงข้ามคานาหูยยพีรดามี2จังหวะล,ลุ้นเลยนะครับเอามาแล้วครับหมายเลขแปริชชี่ซิงครับคนนี้นี่เร็วนะเออแต่ว่า ต้องบอกว่าก็ยังติดอยู่ทางด้านขวาแบ็กขวาของเราแล้วครับคณะพจน์ครับขึ้นมาทางซ้ายต่อครับวันนี้เนี่ยไทยพยายามออกด้านข้างแล้วโจมตีทางด้านข้างให้เยอะนะครับขึ้นมาเปิดมาอีกทีนึงไม่ไม่ไม่ดีครับจังหวะนี้ฮะเนี่ยครับจังหวะนี้เราได้เตะมุมครับเปิดเข้ามาแล้วโอ้โยเดียบ่งทิ้งไปแล้วชัยวัดเงินมาห้โ,โยข้ามคานไปเอา้าแล้วตรงนี้ กรรมการเป่าเป็นจุดโทษเลยครับกรรมการเป่าเป็นจุดโทษเลยนะครับภูรินัทภูนกําลังเดี๋ยวดูว่าไปทําอะไรครับตรงนี้ไม่โดนครับแล้วโอ้โหแม่ไปวืดครับแล้วไปโดนผู้เล่นของอินเดียล้มเลยผู้ตัดสินยืนอยู่ตรงนั้นแหละครับโอ้โหงานงอกเลยครับจริงๆแล้วทีมชาติไทยวันนี้เราเสมอได้ด้วยนะครับเราก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับเอาแล้วครับโอ้โหนี่เราก็ต้องบอกว่าจังหวะที่ไม่ละเอียดครับแล้วก็ ผู้เล่นอินเดียเนี่ยเข้าทางเขาเขาก็เลยโอ้โหเอาเท้าแตะนิดเดียวแล้วครับเอาแต่ไม่เป็นไรครับจังหวะมันเสียววินาทีแล้วก็เป็นผู้เล่นของอินเดียครับจะเข้ามายิงจุดโทษนะครับโอ้โหมาเซอร์เจเดตนี่ดูตรงนี้เรียกปรเมศมาคุยเลยครับเหมือนจะเจ็บไหล่หรือเปล่ามาเซอร์เจเดตดนี่ต้องติวเข้มแล้วครับหากว่าลูกนี้โดนนำหนึ่เนี่ยครับทีมงานสตาฟโค้ชต่างๆเอามาดูครับว่าจุดโทษ จังหวะนี้ผู้ตัดสินจะให้สัญญาณแล้วคือมันระทึกทุกวินาทีเลยครับแบบนี้ครับอา้าวดูครับอินเดียครับจะยิงจุดโทษแล้วตรงนี้เก้าแล้วสับมาอ้ยปัดได้ด้วยสุปกรณ์พุ่นผลแต่ว่ามันปัดไม่ออกครับโดนนำไป1 0หนึ่งศูนย์ครับ ยังใชนเดียขึ้นนําแล้วหลังจากนั้นครับนาทีที่36ครับ2นาทีหลังจากนั้นทีมชาติไทยทําชิงมาแล้วปาดมาตรงกลางชนเสาแล้วเข้าครับตีเสมอหนึ่งหนครับเรียบร้อยครับสิวกรพลสันครับเนี่ยครับขึ้นมาตั้งแต่ทางด้านซ้ายเป็นชัยวัฒน์เงินมาเนี่ยทำชิงนะครับทำชิงกับริมเส้นนะฮะแล้วเป็นูริพันธ์ปาดเข้ามาแล้วชนเสาเอาผู้รักษาประตูพลาดแล้วก็ เป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับสิวกรพลันยิงเข้าไปลูกนี้จ่อๆครับสุดสวยจริงๆครับแหมก็ถือว่าสมหล่นด้วยนะแล้วก็มีโชคด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพชัดๆกันอีกทีนึงนะครับจังหวะนี้นี่ดูครับป่ายเข้ามาชนโอ้โหประตูตีเสมอมาไวมากครับว่างี้เอาครับ1-1ครับหลังจากนี้ไปต้องโฟกัสสมาธิให้อยู่กับเกมตลอดนะครับ ขึ้นมาทางด้านซ้ายหมายเลขสิบสองอินเดียเปิดมาเอา้าเกือบไปครับอแล้วอยู่ทางด้านขวาแล้วครับงานนี้ยังไงครับเปิดตัดเข้ามามงเสยมาแล้ววอลเล่โอ้โหโดนเลยครับยาดาฟครับหมายเลขสิบสี่ยาดาฟโอ้โหดูอีกทีเปิดมาแล้วมงเสยเช็ดมาอะไรมันเข้าทางเข้าไปหมดเลยครับสองหนึ่งครับม เกิดอะไรขึ้นครับช็อกเลยครับแบบนี้แล้วจบครึ่งแรกเป็นอีเดียนนำสองครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยอยู่ไม่ได้ครับตอนนี้ครับต้องเอาประตูตีเสมอให้ได้อย่างนั้นละโตกรอบไปไหนไม่รู้แล้วนะครับตอนนี้ฮะเอาครับเราก็ต้องนิ่งให้พอครับใจเย็นๆครับเ้าใช้วัดเงินมาให้ออกมาที่ผลิพันธ์เปิดมาแล้วเข้าชาโู้ สองสองครับดูอีกทีครับเหมือนเดิมเลยครับชัยวันดมาทีู่ริพัฒน์แล้วเข้าชาร์จจออแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นศีวกรพลสันครับสุดสวยเลยครับโอ้โหดูดีครับโดดดีใจครับโอ้โหถ้าดีใจนี่มันโหดจริงแล้วโอ้นี่ครับสไลด์เข่ามาเลยครับโอ้โหนี่ขณะดูอยู่นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าลุ้นเหมือนกันครับทุกคนฮะโอ้โหดูดีครับทุกคนวิ่งมากอดกันนะครับเพราะรู้ว่าประตูเนี้ยมันส่งให้ทีมเข้ารอบ โอ้โหโก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 ้สุดๆครับและดูครับพ่อตูฮะยิ้มเลยและหลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยจะเอาประตูที่3แล้วครับจ่ายออกซ้ายมาให้กับพานุพงศ์ One on, วันอ่ขนควยควยโยกแล้วปัน่นโอ้โหลูกมีออกไปไกลครับมาเอาอินเดียสวนมาอินเดียอินเดีย ยิงออกครับโอ้เกมนี้มันครับเปิดแรกเอาดิคุณทีผมทีคนละทีดูซิว่าใครมันจะแน่กว่ากันแต่เราโดนไปนี่เราเสียวสทีแล้วหักข้อยิงโอ้โยไกลๆครับตรงนั้นฮนะเกือบปเอาเตะมุมต่อเนื่องเลยดูครับว่ามันเป็นยังไงครับทีมชาติไทยจะได้ประตูแห่งชัยชนะหรือเปล่าแต่แค่นี้เราก็เข้ารอบในฐานะจ่าฝูงแล้วนะครับเป็นอันดับที่1ด้วยครับทีมชาติไทยครับใจสู้มากครับชุดนี้น้องๆ เปิดมาแล้วขึ้นมองลุลี่โอ้โหอเซฟและทีมชาติไทยครับจะหาประตูแห่งชัยชนะให้ได้แล้วครับเอาครับเราบาลุ้นเงินครับ2อสองไม่พอครับ2อสองเราเอาชนะไปเลยครับได้จบจบ,จบไปครับไม่รุ่นนี้มันเชีย์แล้วมันต้องเชียดเขาเรียกเชียขึ้นเอาแล้วหลุดมาจริงแล้ว วันเงินมาเรียบร้อยครับโอ้ยโคตรมันครับโคตรมันสะใจแล้วครับโอ้ยสามสองสามสองสุดยอดโก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 มันต้องได้อย่างนี้ดิครับมันต้องได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ครับพ่อตุ๊กปรบมือโอ้ยไม่เห็นบ่อยนะพ่อตุ๊กปรบมือแบบนี้สุดยอดแล้วครับหายเครียดครับแบบนี้สุดสุดไปเลยครับ โอ้โหและเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าภาพช้าเนี่ยจังหวะประตูแห่งชัยชนะตรงนี้นี่มันเป็นยังไงเนี่ยครับหลุดมาครับชัยวัดเงินมาดูกี่ทีกี่ทีก็สะใจเลยครับโอ้โหเอา้าเฮก็ดังๆครับทีมชาติไทยของเรา เอาละครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าทีมชาติไทยของเราครับเข้ารอบนะครับโอ้โหในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วครับคือฟอร์มการเล่นนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเสียวไปเสียวมามันก็มีหลายๆอย่างให้ต้องปรับให้ต้องแก้กันนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นที่ผมเห็นเลยครับน้องๆชุดนี้มีคุณสมบัติหัวใจนักสู้โคตรสู้โอ้โหเอาดิเชียอย่างเงี้ยเชียมันและนี่จะเป็นรุ่นที่ทีมชาติไทยของเรา ได้ไปฟุตบอลโลกในปีหน้าแน่นอนนะครับเอาจะเชื่อไม่เชื่อจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ให้กำลังใจแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันพ่อตุ๊บมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ